เกาหลีใต้ไม่ใช่สวรรค์อย่างที่คิดค่ะล่าสุดหนุ่มสมแดงขโมยรถบัสในเกาหลีใต้หวังขับหนีข้ามแดนกับเกาหลีเหนือตามรายงานค่ะผู้ลี้ภัยชาวสมแดงค่ะก่อเหตุขโมยรถบัสในเกาหลีใต้ก่อนขับพุ่งชนเครื่องกีดขวางบนสะพานใกล้ๆชายแดนค่ะในความพยายามที่จะหนีกลับไปยังเกาหลีเหนือตามรายงานของสำนักข่าวยอนฮาร์ปเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อประมาณตีหนึ่งครึ่งค่ะตามเวลาท้องถิ่นวันอังคารที่1ตุลาคมที่สะพานทองเกิลค่ะในเมืองคาจูทางตะวันตกเฉียงเหนือค่ะของกรุงโซโดยรายงานระบุว่าชายคนนี้ค่ะไม่ฟังคำเตือนของทหารที่คุ้มกันสะพานอยู่และพยายามที่จะขับข้ามไปชายหนุ่มค่ะวัย30ปีคนนี้ค่ะหลบหนีมาอาศัยอยู่ที่เกาหลีใต้ค่ะยาวนานกว่า10ปีแล้วและเขาก็ให้การกับตำรวจว่าอยากเดินทางกลับไปที่เกาหลีเหนือหลังจากพบว่าการตั้งต้นชีวิตใหม่ที่นี่ไม่ง่ายดายแล้วก็ไม่ได้สวยงามอย่างที่ฝันไว้ตั้งแต่แรกไม่บ่อยนักนะคะที่จะมีผู้ลี้ภัยหวนกลับแล้วก็อยากกลับไปที่เกาหลีเหนือหลังจากที่หนีออกมาจากรัฐคอมมิวนิสต์ได้อย่างโดดเดี่ยวแล้วทว่าหลายคนก็เผชิญความลำบากในการใช้ชีวิตในเกาหลีใต้ค่ะซึ่งสังคมทุนนิยมระบอบประชาธิปไตยของเกาหลีใต้ส่งผลทำให้ใครหลายๆคนค่ะไม่อยากที่จะอาศัยอยู่ในเกาหลีใต้อยากกลับไปอาศัยแบบคอมมิวนิสต์ตามเดิมซึ่งข้อมูลค่ะจากกระทรวงรวมชาติค่ะเกาหลีใต้เมื่อเดือนมิถุนายนปีนี้ค่ะระบุว่ามีชาวเกาหลีเหนือค่ะอาศัยอยู่ในเกาหลีใต้ประมาณ 34,200 คนโดยส่วนใหญ่ค่ะยอมเสี่ยงชีวิตหนีข้ามพรมแดนไปยังประเทศจีนก่อนเนื่องจากทนปัญหาความยากจนแล้วก็การกดขี่ในบ้านเกิดไม่ไหวทางกระทรวงค่ะซึ่งดูแลกิจการข้ามแดนแล้วก็ให้ความร่วมมือค่ะช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยแก่ผู้ลี้ภัยค่ะสมแดงเคยแถลงไว้เมื่อปี2022ว่ามีผู้ลี้ภัยประมาณ30คนที่ยืนยันแล้วว่าอยากเดินทางกับเกาหลีเหนือตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมาในขณะที่กลุ่มนักเคลื่อนไหวเชื่อว่าอาจจะมีผลมากกว่านั้นเมื่อต้นปี2022ค่ะมีผู้ลี้ภัยอีก1คนนะคะที่อายุประมาณ30ปีค่ะพยายามที่จะข้ามไปยังเกาหลีเหนือผ่านทางชายแดนซึ่งมีฐานคุ้มกันอย่างแน่นหนาหลังพบว่าไม่สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้ในสังคมเกาหลีใต้ซึ่งเรื่องนี้ค่ะจึงเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างมากว่าผู้ลี้ภัยเหล่านี้ได้รับโอกาสแล้วก็การปฏิบัติอย่างเหมาะสมหรือไม่อย่างไรซึ่งต้องบอกค่ะคุณผู้ชมค่ะปัญหาการใช้ชีวิตในประเทศเกาหลีใต้ของใครหลายๆคนอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่พวกเขาคาดหวังเนาะตัวเลข GDP ที่ลดลงก็ตามหรือว่าการทำอาหารกินหลายๆอย่างที่คนที่เดินทางจากเกาหลีเหนือค่ะอพยพมาอยู่เกาหลีใต้หลายๆคนก็ประสบปัญหาเช่นกันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ซุกอยู่ใต้พรมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่เชื่อว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยจากที่เราได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆที่มักจะมีคนค่ะเดินทางกลับแล้วก็อยากจะกลับไปเกาหลีเหนือนั่นน่าจะเป็นส่งผลเรื่องของความกดดันรวมไปถึงการใช้ชีวิตในประเทศเกาหลีใต้ที่ไม่ได้เป็นไปอย่างฝันรวมไปถึงแรงงานต่างๆค่ะที่อาศัยอยู่ในเกาหลีใต้ทุกวันนี้อาจจะโดนกดขี่จากผู้ว่าจ้างงานด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมารอดูกันในอนาคตแต่อย่างไรก็ตามค่ะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวคิดหรือว่าอีกเป็นหนึ่งเหตุการณ์ค่ะที่สำนักข่าวยอนฮาร์ปค่ะได้รายงานไว้แล้วก็น่าจะส่งผลทำให้ใครหลายๆคนได้เห็นมุมมองตัวนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสงบสุขของทั้งสองประเทศจะสงบสุขได้ในเร็ววันค่ะ